สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งนาฬิกาและตั้งนาฬิกาปลุกกันนะคะดูที่เครื่องตัวนี้ก่อนนะคะ M คือเราเลือกโหมดถ้าเราเลือกโหมดเนี่ยกดไปซ้ำเรื่อยๆอันนี้คือโหมดเล่นเพลงใช่ไหมคะโหมดต่อไปก็คือโหมดวิทยุกดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้แหละค่ะคือโหมดนาฬิกาวิธีการตั้งนาฬิกานะคะเมื่อท่านอยู่ในโหมดที่เป็นนาฬิกาแล้วตอนนี้คือ16นาฬิกาต้องการเปลี่ยนแปลงเวลานะคะกดที่ลูกศรสีแดงตัวนี้คือปุ่มเพลย์ชั่วโมงจะกระพริบก่อนท่านก็จะเลือกจะเป็น17นาฬิกา16นาฬิกาเมื่อถูกต้องแล้วกดซ้ำอีกครั้งพอกดซ้ำอีกครั้งตัวนี้ก็จะเลือกละจะเอา1นาที2นาที3นาทีเลือกตรงนี้ค่ะเมื่อเวลาถูกต้องแล้วกดปุ่มเพลย์ครั้งหนึ่งนี่คือตั้งนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นวิธีตั้งนาฬิกาปลุกนะคะในขณะที่อยู่โหมดของนาฬิกาให้กดปุ่มเพลย์สีแดงตัวนี้ค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะคะท่านจะสังเกตว่ามีจุดกระพริบกระพริบไฟสีแดงตรงนี้นี่คือการตั้งนาฬิกาปลุกอยู่ค่ะก็เหมือนเดิมจะเอา16นาฬิกา17นาฬิกาก็ได้ตอนนี้เราทดลองตั้งกันที่16นาฬิกา30นาทีก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวดูว่าเสียงปลุกจะเป็นยังไงตอนนี้16นาฬิกา29นาทีแล้วนะคะเราตั้งปลุกไว้ที่16นาฬิกา30นาทีค่ะดีเสียงตรงนี้นะคะจะปิดออฟก็กดที่ปุ่ม M นะคะถ้ามีจุดสีแดงอยู่พรุ่งนี้ก็จะปลุกเวลานี้อีกถ้าไม่อยากให้ปลุกกดค้างไว้ค่ะจุดจะหายไปนี่คือเราปิดระบบนาฬิกาปลุกแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกับการใช้กล่องเพลงสุนทรภพนะคะ